ครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำในส่วนของโลการตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงหน้ากันนะครับโอเคนะผมก็จะมาที่หน้าเว็บเลยนะครับเราจะมาดูส่วนที่เราจะทำในวิดีโอนี้กันนะครับเข้าสู่ระบบแป๊บสักครู่นะครับโอเคนะครับส่วนที่เราจะทำกันก็คือหน้าทั่วไปนี่นะครับแต่จะเป็นหน้าที่จะตรวจสอบสิทธิ์นะครับว่า user สถานะเป็น member เข้าหน้าไหนได้บ้างสถานะเป็นEmployee เข้าหน้าไหนได้บ้างแล้วก็สาระเป็น Admin เข้าหน้าไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปสร้าง User ขึ้นมา3 User นะครับก็คือ Admin Employee แล้วก็ Member นะครับ3คนเข้ามานะครับผมจะสร้าง User ใหม่เข้ามานะแรกเป็น Admin แล้วกันครับ admin.com โดย Password ผมจะเอาเหมือนกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยน Password ตอนที่เราล็อกอินทดสอบนะหลายครั้งนะอันนี้ก็เป็น Admin นะครับ Admin นะตำแหน่งก็ฟอนต์เอ็นก็ได้ส่วนสิทธิผู้ใช้งานเป็นแอดมินนะครับผมบันทึกข้อมูลไปนะครับโอเคแอดมินมาแล้วผมจะแอดคนต่อไปนะเป็นอะไร employee นะครับโอเคฟอนต์เอ็นก็ได้เป็น employee นะครับบันทึกข้อมูลได้ employee มาเนาะสุดท้ายนะก็คือเมมเบอร์นะครับแบ็กเอ็นแล้วกันคนนี้เป็นเมมเบอร์นะครับบันทึกข้อมูลโอเคนะครับเราได้มา3สิทธิ์แล้วเป็นแอดมินเอมพลอยีแล้วก็เมมเบอร์นะครับทีนี้ผมจะไล่เข้าทีละคนทีละคนดูนะครับแล้วเรามาดูตรงเมนูตรงนี้นะครับว่ามันมีการเปลี่ยนไปมากแค่ไหนนะครับตัวแรกนะครับผมจะเข้าเมมเบอร์ก่อนนะครับโอเคนะผมก็จะมาที่ออกจากระบบมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับก็เมมเบอร์ admail.com นะครับผมเข้าสู่ระบบไปนะครับสังเกตดูว่าหน้าเมมเบอร์ของเราเนี่ยเห็นไหมมันมีเมนูไม่กี่เมนูนะครับมีเมนูแค่อะไรนี่มีเมนูแค่ส่วนของหน้า UI เท่านั้นนะครับแดชบอร์ดกับส่วนจัดการสมาชิกนั้นหายไปนะครับเราก็รู้แล้วนะครับว่าเมมเบอร์ไม่สามารถที่จะเข้าหน้าจัดการข้อมูลสมาชิกได้นะครับโอเคนะเรารู้แล้วนะต่อมานะครับผมจะออกจากระบบไปเป็น employee ดูนะครับ admail.com นะครับผมเข้าสู่ระบบดูนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้นะครับส่วนของสมาชิกของเราเนี่ยนะครับมันผูกเข้ามาในสิทธิ์ที่เป็น employee เลยนะครับทีนี้ผมลองคลิกเข้าไปดูในส่วนของสมาชิกนะสังเกตดูว่าส่วนของสมาชิกของ employee ที่เขามีสิทธิ์เข้าดูได้เนี่ยเขาดูได้แค่รายการสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็ปุ่มแก้ไขหายไปนะครับมีแค่ลบได้เท่านั้นนะครับซึ่งไอ้ตัวโฟลที่ผมทำไว้ก็คือสอนไว้นั่นคือเป็นแบบนี้นะเราสามารถที่จะบอกว่าไม่ต้องให้ลบก็ได้แสดงอย่างเดียวก็ได้นะอยู่ที่เรากำหนดสิทธิ์ในฟอนต์เอ็นนะโอเคนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะมาทำการเปรียบเทียบสิทธิ์แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่า employee เข้ามาเนี่ยจะเพิ่มสมาชิกใหม่ไม่ได้แล้วก็แก้ไขสมาชิกใหม่ไม่ได้นะครับโอเคนะเรารู้แล้วนะครับว่า member ไม่มีสิทธิ์เข้าหน้าส่วนของสมาชิกทุกหน้าเลยส่วน employee เข้าได้แต่เข้าได้แค่รายการสมาชิกกับลบได้เท่านั้นต่อมานะครับ admin ลองดูผมเข้า admin นะ1 2 3 4 5 6ครับเข้าสู่ระบบไปมาที่ส่วนของสมาชิกของ admin นะครับสังเกตดูว่าส่วนของสมาชิกของแอดมินเนี่ยมันเข้าได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งรายการสมาชิกแล้วก็เพิ่มสมาชิกใหม่นะครับซึ่งแดชบอร์ดนี่ก็คือเข้าได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็น employee กับแอดมินนะซึ่งตัวนี้มันไม่มีแบ็กเอนด์อยู่แล้วเราก็เลยไม่ต้องสนใจนะเรามาสนใจแค่ส่วนของสมาชิกตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวส่วนการเปลี่ยนรหัสผ่านนี่แก้ได้ทุกคนนะครับตั้งแต่ทุกสิทธิ์เลยที่ขอให้เข้าสู่ระบบมาได้นะครับโอเคนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าแอดมินทําได้ทุกอย่างแต่ employee ดูรายการสมาชิกกับลบได้เท่านั้นส่วน memberเปลี่ยนก็คือทำได้แค่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับส่วนรายการสมาชิกนี่เข้าไม่ได้เลยนะครับเมมเบอร์โอเคนะเราก็จะมาทดสอบดูเลยนะครับผมจะทำการเข้าสู่ระบบโดยใช้เมมเบอร์ดูนะครับผ่านโพสต์แมนนะทีนี้เราจะมาดูว่าฝั่งฟอนต์เอ็นมันเช็คให้เรานะครับตัวนี้คือการเช็คจากฟอนต์เอ็นนะครับเช็คโลจากฟอนต์เอ็นแต่แบ็กเอ็นเราล่ะเช็คหรือยังนะครับเราจะมาดูกันเลยนะครับเหตุผลที่เราต้องมีโพสต์แมนก็เพราะสาเหตุนี้นะครับเพราะว่าแบ็กเอ็นฟอนต์เอ็นเขามีการเช็คมาให้หมดแล้วเราก็จะไปทดสอบจากฟอนต์เอ็นไม่ได้เราก็เลยต้องใช้ผ่านโพสต์แมนแทนนะครับโอเคนะครับผมก็จะมาที่ API slash account slash login นะครับเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะผมก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเมมเบอร์ดูนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับเพราะว่ารหัสผ่านก็เป็น1 2 3 4 5 6เหมือนเดิมเหมือนกันทุกคนเลยนะกดเซ็นนะครับโอเคเราได้ access token กลับคืนมาแล้วนะครับทีนี้
อย่างที่บอกนะครับว่าเมมเบอร์ไม่สามารถที่จะเข้าหน้ารายการสมาชิกได้นะครับก็คือเราจะมาลองเก็ตรายการสมาชิกดูนะครับเรามาเก็ตรายการสมาชิกดูนะผมก็จะลบออกไปนะครับเป็นเมมเบอร์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไม่ตอดเก็ตนะครับตามที่ฝั่งของฟอนต์เอ็นเนี่ยฝั่งของแบ็กเอ็นของไอตัวเว็บ API C# ของเราเนี่ยที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยมันบอกมานะครับว่าถ้าเกิดจะต้องการอยากจะเก็ตข้อมูลผู้ใช้ต้องการอยากจะเก็ตข้อมูลสมาชิกคนนั้นทั้งหมดเนี่ยให้ส่งประมาณนี้ออกไปนะครับผมก็จะเอาไปเลยนะครับเอาไปแค่นี้นะผมไม่เอาเสิร์ชไปนะครับเข้ามาแล้วก็วางไปเลยนะครับทีนี้ start page กับ limit page ผมก็ใส่เป็นอะไรหน้าที่1กับ limit page เนี่ยจำนวน5หน้าแล้วกันผมลองเข้าสู่ระบบผมลองยิงดูนะครับถ้าเกิดผมยิงดูแล้วโดยใช้ access token ของ member คนเนี้ยมันจะต้องติดสิทธิ์ออกมานะครับว่าอะไรเข้าไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่ามันเข้าได้แสดงว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะว่า back end เรายินยอมรับสิทธิ์นะมีแค่ front end เท่านั้นที่เช็คนะสิใช่ไหมล่ะโอเคนะครับผมลองเซ็นเลยนะครับปั๊บดูอ้าวเข้าได้นะครับแสดงว่า back end เรายังไม่มีการปิดสิทธิ์ตัวนี้นะครับนี่แหละครับวิดีโอตัวนี้ถึงเกิดขึ้นมาก็คือตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงหน้านะครับโอเคนะโอเคนะครับผมก็จะมาเริ่มทำการปิดสิทธิ์ให้มันเลยนะครับสิทธิ์นี้คืออะไรสิทธิ์นี้คนที่เข้าได้ก็คือแอดมินกับ employee เท่านั้นนะครับทีนี้ผมจะมาลองดูเลยนะครับผมจะมาที่โค้ชนะครับแล้วก็มาที่ member controller นะครับตัวนี้ผมปิดไปเลยนะครับเราไม่ได้ใช้แล้วนะต่อมานะครับเราจะมาทำการใส่สิทธิ์ให้กับหน้า get member ตัวนี้ใช่ไหมล่ะครับวิธีการใส่สิทธิ์เราก็ใส่สิทธิ์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกจะอธิบายตัวนี้สักครู่นะครับตัวนี้นะครับตัว authorize ตัวนี้แปลว่าตรวจสอบสิทธิ์คนที่ล็อกอินเข้ามาหรือว่าคนที่ส่ง access token เข้ามานะครับเรามีการ config ไว้แล้วนะครับซึ่งไปดูก่อนหน้านี้เราสอนไปเรียบร้อยแล้วนะไปลองศึกษาดูนะครับส่วน authorize ก็เป็น method ที่มันมี default อยู่ใน C# MVC เลยนะครับของ web API เลยแล้วก็เอามาใช้นะครับตรวจสอบว่าเขาล็อกอินหรือไม่ล็อกอินนะครับแต่ทีนี้เราจะมาตรวจสอบเข้าไปข้างในอีกนะครับว่า method get member ตัวเนี้ยมันต้องเป็นแอดมินหรือว่า employee เท่านั้นนะครับโอเคนะผมก็จะมาใส่ลงไปเลยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับก็เป็น auto like เหมือนกันนะครับ auto like เหมือนกันนะใส่เหมือนกันกับตัวนี้เลยผมก๊อปตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับแต่ข้างในนะครับเราจะกำหนดสิทธิ์ low ออกมานะครับโอเคนะเราก็จะบอก low เนาะ low อย่างนี้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับเราจะต้องการใส่ใครบ้างล่ะใส่แอดมินกับ employee ใช่ไหมล่ะทีนี้เราจะกำหนดเป็นอะไรเราจะกำหนดเป็นสตริงออกมาเลยนะครับเราจะมาดูที่ entity ที่เรากำหนดไว้นะครับเรากำหนดไอตัว entity ของเรา low account ของเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรเราก็ใส่ตามนั้นนะครับอย่างเช่นว่า member ก็ใส่เป็นคำว่า member employee ก็ใส่เป็นคำว่า employee แล้วก็ admin ใส่เป็นคำว่า admin นะครับซึ่งมันจะเอาค่าพวกนี้นะเราไม่ได้เอาค่า int นะครับเราเอาค่าตรงสตริงข้างหน้านี่นะผมก็กำหนดเลยนะครับกำหนดคนนี้เป็นอะไร employee แล้วกันนะครับโอเคนะผมกำหนดเป็น employee นะครับผม control shift b ดูนะครับผมกำหนดแค่คนเดียวดูให้ดูก่อนนะมันสามารถกำหนดได้มากกว่า2มากกว่า1คนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมบิ้วสักครั้งนึงนะครับแล้วลองเซ็นดูตรงนี้ดูนะครับโอเคนะผมลองเซ็นเลยนะครับทีนี้มันจะติดสิทธิ์หรือเปล่านะครับลองดูนะลองดูนะครับลองเซ็นดูแล้วติดสิทธิ์ขึ้นมาแล้วครับว่าอันออโต้ไลน์นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมลองเข้าสู่ระบบโดยใช้ employee ดูจะเป็นอย่างไรนะครับครับเข้าสู่ระบบเลยนะครับemployee ได้มาแล้วนะครับทีนี้ผมลองเอาสิทธิ์ของ employee คนนั้นนะลองยิงเข้ามาดูนะครับเปลี่ยนเลยนะปั๊บผมลองเซ็นดูปั๊บใช้งานได้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะ employee ทีนี้ผมลองแอดมินก่อนนะครับซึ่งตะกี้นั้นในโค้ดของเรายังไม่ได้กำหนดสิทธิ์เป็นแอดมินเข้ามาเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเราลองแอดมินนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะเซ็นดูเลยนะครับได้แอดมินมาแล้วนะครับผมลอง copy access token ของแอดมินไปแล้วก็มาวางเลยนะครับผมเซ็นดูเลยนะครับติดสิทธิ์นะครับมาจากเรายังไม่มีการกำหนดให้เป็นแอดมินด้วยนะครับวิธีการกำหนดให้เป็นแอดมินด้วยใส่คอมม่าเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่คำว่าแอดมินเข้าไปแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยกด control shift b เพื่อ build อีกครั้งนึงนะครับแล้วลองดูอีกครั้งนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับโอเคนะผมก็มาลองดูเลยนะครับผมกดเซ็นดูเลยนะครับแอดมินได้ไหมทีนี้ลุ้นครับลุ้นโอเคนะครับแอดมินก็ได้แล้วนะครับทีนี้เรามาลองดูเมมเบอร์ดีกว่าเข้าสู่ระบบเป็นเมมเบอร์แล้วลองเข้าสิทธิ์ดูเลยนะโอเคนะครับกดเซ็นดู
ก็ติดสินเนาะแสดงว่าสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับตัวนี้โอเคเรารู้แล้วว่ามันทดสอบแล้วเทสดูมันใช้งานได้นะครับผมก็มาเริ่มเลยนะครับเราก็มาทำตามที่ฟอนต์เอ็นเขาบอกมาเนาะใช่ไหมก็คือมีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของเมมเบอร์นี่เข้าได้เฉพาะหน้านี้กับหน้านี้แสดงว่าเราไม่ต้องใส่ตัวนี้มาเนาะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Employee ดูแค่รายการสมาชิกได้นะครับแต่แก้ไขไม่ได้แล้วก็เพิ่มไม่ได้แล้วก็ลบได้เท่านั้นนะครับคือส่วนของ Employee เนาะเราก็บอกเลยเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับโลตัวนี้นะครับเราจะมาที่ Delete Member นะครับว่า Employee มันก็สามารถลบได้เนาะก็บอกว่า Employee กับ Admin ทำไมเราต้องมี Admin เข้ามาด้วยล่ะบอก Employee อย่างเดียวได้ไหมถ้าเกิดว่าเราบอก Employee อย่างเดียวมันก็จะบอกว่า Method เนี่ยสำหรับ Employee คนเดียวนะครับแต่เราต้องการอยากจะให้ Admin เนี่ยเข้าได้ทุกหน้านะครับเราก็เลยต้องใส่สิทธิ์ตัวนี้เข้ามานะครับโอเคนะส่วนไอ้ตัวPost Generate Member ตัวนี้อยากจะไปเพิ่มมาก็แล้วแต่นะครับถึงจะไปเพิ่มไอ้ตัว Authorize มาก็ตามสะดวกเลยนะโอเคนะครับผมก็จะมาต่อนะครับส่วนของอะไรส่วนของ Get Member คือหน้าตัวนี้นะครับว่าพอเรามีการคลิกแก้ไขตรงนี้ก็จะวิ่งไปเอาข้อมูลไปใส่ฟอร์มนะครับซึ่งตัวนี้คนที่มีสิทธิ์เข้าได้ก็คือ Admin นะครับผมก็จะ Copy ตัวนี้ไปเอาไปใส่ Admin นะครับซึ่งผมจะไม่ได้เทสให้ดูนะเพราะตะกี้นะผมเทสให้ดูไปแล้วนะครับก็ไปลองทดสอบดูนะครับถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรค่อยทักมาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมซัพพอร์ตให้นะครับโอเคนะครับก็แอดแอดมินมานะครับทีนี้โพสต์เมมเบอร์ก็คือครีเอทนะครับการสร้างข้อมูลเมมเบอร์ใหม่นะก็ใส่เข้าไปเป็นแอดมินเท่านั้นที่เพิ่มได้นะครับแล้วก็แก้ไขสมาชิกล่ะใครที่ทําได้ก็แอดมินนะครับที่ทําได้นะครับโอเคนะครับเราก็ได้สิทธิ์ออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะก็น่าจะโอเคนะถ้าเกิดว่าอยากง่ายเข้ามาหน่อยอยากจะไม่ต้องมาเซตอะไรเยอะๆอย่างนี้หน่อยก็ไปที่อะไรไปสร้างเป็นคอนโทรลเลอร์ใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่นะครับซึ่งก็มีหลายแบบนะแต่ผมทำสอนเป็นเวิร์กช็อปนะครับผมก็เลยเอามารวมให้ก่อนนะครับก็อยู่ที่ท่านนะครับจะเอาไปทำอะไรต่อไปนะครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีเราเช็คสิทธิ์ให้หมดแล้วนะส่วนของแสดงข้อมูลสมาชิกเข้าได้เฉพาะ Employee กับ Admin นะครับส่วนของการดึงข้อมูลไปแสดงเพื่อจะทำการแก้ไขก็แอดมินเท่านั้นส่วนก่อนสร้างข้อมูลสมาชิกใหม่ก็แอดมินเท่านั้นนะครับส่วนของการลบสมาชิกก็คือ employee กับแอดมินแล้วก็อะไรส่วนของการแก้ไขข้อมูลสมาชิกก็แอดมินเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนของการ generate member ตรงนี้เรายังให้สิทธิ์ทุกคนเข้าอยู่แต่ผมจะไม่ได้ให้นะครับผมจะไม่ได้มาสอนเขียนตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าผมแถมให้นะครับก็ไปทำเอานะลองเอาอันนี้ไปใส่ดูนะครับมันก็ไม่ยากก็แค่ก๊อปมาใส่เท่านั้นนะโอเคนะครับส่วนของนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราลองไปทดสอบดูนะผมทดสอบไปตะกี้นั้นแล้วนะมันได้แล้วนะแต่ตัวนี้เราลองไปทดสอบดูเพราะว่ามันจะยาวนะวิดีโอผมก็จะจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็วิดีโอหน้าเราจะมาเริ่มทำการ deploy ขึ้นเซิร์ฟเวอร์กันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวิธีการ deploy เป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ผมจะไม่ได้สอนแบบลึกอะไรมากมายจะเป็นเบสิกในการ deploy ขึ้นไปให้มันขึ้นไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รันออกมาให้เป็นเว็บ API ของเราได้ก็พอนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงหน้านะครับวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เจอกันวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ